คนที่เกิดปีกุลค่ะนะคะปีกุลในปี2015จะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าปีกุลเนี่ยคือจริงๆต้องบอกเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานอยาก เปลี่ยนหัวหน้างานจริงมหมอ่าจริงไม่จริงคอมเมนต์มาอยากเปลี่ยนหัวหน้างานเบื่อหัวหน้างานเบื่อสถานที่เบื่อทุกอย่างเบื่อทุกเรื่องราวเอาง่ายๆคืออยากเริ่มต้นใหม่นั่นเองแนะนําแบบนี้ค่ะถ้าคุณมีความรู้สึกฮะสอ,ส,สองแสนปมมือค่ะดิฉันก็ตกใจว่าเอ้ยใครด่าหรือเปล่าอ๋อไม่เขาบอกว่าสองแสนแล้วนะคะ แสดงว่าเมื่อ200,000แล้วเนี่ยฉันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมก็คือคนที่ผู้ชายจะมาขอเป็นแฟนคือไม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะสอง0 0 0เข้ามาแล้วแสดงผู้ชายทุกคนรอดตัวปรอมมือค่ะ <c oughs> คุณรอดเงือ้อมือมันนะคะเอาต่อเลยค่ะดวงการงานต้องบอกว่าอดทนนิดนึงหากเพราะคุณเบื่อทุกอย่างคุณอยากเปลี่ยนแปลงคุณอยากเรื่องราวต่างๆ ให้คุณเนี่ยทำใจผ่านไปได้3เดือนมกราคมมีนาพอเดือนเมษาเนี่ยมีนาหรือเมษาเข้าสู่เมษาเนี่ยคุณจะถึงหางานใหม่ได้แต่3เดือนแรกไม่แนะนานะต่อให้คุณเบื่อยังไงคุณรู้สึกแย่ยังไงหรือคุณรู้สึกว่าไม่อยากทํายังไงต้องอดทนค่ะเพราะ3เดือนนี้เป็น3เดือนชี้วัดที่จะทําให้คุณผ่านทุกเรื่องราวทั้งหมดแต่พอเข้าสู่เดือนที่4เนี่ยการงานคุณจะรุ่งรุ่งรุ่งและก็รุ่งสําหรับคนเกิดปีกุลนะคะดวงการเงินต้องบอกว่าอย่าเพิ่งคาดหวังผลกำลั ไรต่างๆต้องบอกนี้ค่ะดวงการเงินเนี่ยคนเกิดปีกุลต้องทําให้มากเลย ต้ปนปีนะาทำให้มากลุย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 หลังเดือนสีเงินจะเริ่มเป็นกรอบเป็นกำรรฟังดีๆนะมกรลากุมพามีนาพอพูดแบบนี้นึกถึงจ๊ะเลย <c oughs> ค่ะมกกะากุมพามีนา3เดือนไป3เดือนที่คุณเนี่ยต้องไม่คาดหวังอะไรทำ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 ไปเข้าสู่เดือนที่4เงินถึงจะเข้าฟังดีๆนะคะสําหรับคนเกิดปีกุลมันจะเป็นแบบนี้ค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนะคะแนวทางเรื่องการกินต้องระมัดระวังค่ะเพราะปีกุลโดยส่วนใหญ่กินเก่งปีกุลโดยส่วนใหญ่เอ่อ ชอบความอร่อยอ่ะชอบความอริดอร่อยจนบางทีจนลืมว่าเราเองเนี่ยรับรสเผ็ดได้มากขนาดไหนรับรสหวานได้มากขนาดไหนบางทีอร่อยจนทําให้เรามีความเป็นทุกข์เช่นเป็นโรคต่างๆกระเพาะลำไส้ต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆการผิดเวลาก,การกินเอาง่ายๆสรุปสุขภาพมีปัญหาเรื่องการกินนั่นเองต้องระมัดระวังในปี2015ค่ะความรักนะคะของคนเกิดปีกุนค่ะปีกุนเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดนะคะ เขาบอกช่วงนี้เนี่ยต้องดูดีๆค่ะสหมับคนเกิดปีกุณที่โสดนะช่วงนี้จะเจอคนมีเจ้าของคะเข้ามาหาคุณ คนโดยส่วนใหญ่เข้ามาชอบคุณเกินกว่า90%มีเจ้าของแล้วหรือเลิกยังไม่ขาดหรืออาจจะอยู่ในช่วงคาราคาซังหรืออาจจะมองคุณแค่เป็นกิ๊กก็ได้ดังนั้นช่วง3เดือน5เดือนหรือ6เดือนแรกเนี่ยสำหรับคนโสดไม่แนะนำนะคะในเรื่องความรักเนี่ยไม่แนะนำให้ตกปากรับคำในคำว่าแฟนหรือคนรักแต่ขอให้ครองสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนไปก่อนลากไปถึง6เดือนก่อนดูซิเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าดูซิ <c oughs> ว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าภายใน6เดือนแรกจะปรากฏ จริงค่ะนั้นเดือนที่7คุณถึงจะสมหวังในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่ค่ะต้องบอกนะคะว่าคุณเองเนี่ยความรักความสัมพันธ์คนมีคู่จะดีขึ้นฮะจะมีเรื่องราวต่างๆทําให้เรารู้สึกว่าความรักเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นนั้นคนมีคู่ความรักถือว่าดีค่ะส่วนโชคลาภนะคะนิดหน่อยฮะเสี่ยงได้พอหอมปากหอมคอเพราะว่า เรื่องโชคลาภจะไม่สนับสนุนให้คุณเนี่ยบอกว่ามีเงินเยอะๆจากโชคลาภไม่ใช่แต่ขำๆได้ใหญ่เยอะนะคะแล้วถือว่าจะดีค่ะนี่คือเรื่องราวของปีกุลค่ะ